เป็นข่าวดีที่เฝ้ารอมาตลอด9วันครับกับการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายที่พลัดหลงในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายครับและเมื่อคืนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็มีการแถลงข่าวดีว่าได้พบโค้ชรวมทั้งน้องๆทั้ง13คนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเพจ Facebookไทยเนวิซิลนะครับก็มีการนำคลิปวิดีโอซึ่งเป็นภาพวินาทีแรกที่พบเยาวชนทีมหมูป่ามาเผยแพร่พร้อมระบุข้อความนะครับว่าได้พบน้องๆห่างจากพัทยาบีช200เมตรโดย2นักดำน้ำจากประเทศอังกฤษจากภาพนะครับทั้ง13คนก็ยังแข็งแรงแล้วก็พยายามสื่อสารพูดคุยภาษาอังกฤษกับเจ้าหน้าที่ด้วยครับเรื่องเรียนทันทีที่มีการยืนยันนะคะว่าพบผู้สูญหายทั้ง13คนเหล่าคนบันเทิงต่างก็โพสต์แสดงความยินดีในโซเชียลค่ะโดยเฉพาะเล็กฝันดีมองต้อยดอยทิเบตลูกชายศิลปินแห่งชาติถวันดัชนีและพี่เอ๋นรินทร์ที่ได้เข้าร่วมการช่วยเหลือตลอดตั้งแต่เริ่มภารกิจค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีนิชคุณหรเวชกุลแบมแบมก็อตเซเว่นปอณัฐวุฒิบอยปกรณ์บุ๋มปนัดดาเกรทวรินทร์นะคะที่เขาก็รับปากไว้ว่าจะพาน้องๆไปเตะฟุตบอลแล้วก็ซื้อรองเท้าสตั๊ดให้แล้วก็พูดได้เต็มปากค่ะว่าทุกคนในวงการบันเทิงเนี่ยยินดีด้วยจริงๆค่ะ